เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 18:04 น.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจความพร้อมสถานที่ใช้กักตัวคนไทยกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง18:16 น.สว.ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 18:27 น.อัยการสูงสุดห่วงครอบครัวบุคลากรที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 18:38 น.กรมสรรพสามิตเผย1 ตุลาคม 2562ถึง16 เมษายน 2563พบผู้กระทำผิดคดีสรรพสามิตรวม 17,519 คดีคิดเป็นเงินค่าปรับ 279.95 ล้านบาทล่าสุด18:49 น.ปู่วัย92 ปีถูกผลักหงายท้องอาการยังน่าห่วงมีเลือดซึมในสมองหมดสติแพทย์ยังไม่ผ่าตัดขณะตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจกับคนก่อเหตุแล้วเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up